The Truth เจาะลึกจริงหมอสิริราชเผยถึงต้นตอข่าวลือผู้ว่าสมุทรสาครขณะที่นายกรัฐมนตรีห่วงใยส่งกำลังใจเชิดชูเป็นคนทำความดีจากที่เมื่อวานนี้ค่ะภายในโลกโซเชียลมีเดียมีการแชร์ข่าวลือการเสียชีวิตของนายวีรศักดิ์วิจิตแสงสีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครที่กำลังรักษาอาการป่วยโรคโควิด-19 ที่โรงพยาบาลสิริราชปิยมหาราชการุณนั้นต่อมาทางด้านของรองศาสตราจารย์นายแพทย์นิธิพัฒน์เจียนกุลหัวหน้าสาขาวิชาโรคระบบการหายใจและวัณโรคภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลก็โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กโดยระบุข้อความว่าวันนี้ขอโพสต์เร็วหน่อยเพื่อสยบข่าวลือไม่เป็นมงคลสำหรับพ่อเมืองสาครถือเสียว่าเป็นการแก้เคล็ดตามคติของคนโบราณที่ถือเป็นการตัดบ่วงทุกข์เพื่อกำเนิดในวงจรชีวิตรอบใหม่ส่วนจะเป็น new normal หรือเปล่านั้นต้องตามดูกันต่อไปสมัยโบราณอีกเช่นกันยามออกศึกบรรพบุรุษเราจะใช้เครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจเป็นส่วนหนึ่งในการปลุกขวัญและกำลังใจอีกทั้งยังช่วยในการดลบันดาลสิ่งที่วาดหวังลึกๆเช้านี้ก่อนขึ้นปฏิบัติงานทีมโควิดวิกฤตสิริราชเป็นเวลา7วันได้แวะสักการะเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของเราชาวสิริราชและเหล่าชาวบุคลากรสาธารณสุขเบื้องพระบาทพระบรมรูปสมเด็จพระบรมราชชนกในรัชกาลที่9ทราบไหมว่ามีรูปหล่อโลหะสัตว์2ชนิดช้างมาก่อนแรดตามมาทีหลังไม่มีใครทราบวัตถุประสงค์ผู้ให้นำมาติดตั้งสันนิษฐานว่าสัตว์2ชนิดนี้มีความหนักแน่นอดทนต่อความยากลำบากโดยเฉพาะการเจ็บป่วยทางสุขภาพและสู้งานหนักอยู่เบื้องหลังโดยไม่ออกหน้าคุณสมบัตินี้ไม่ต่างกับท่านผู้ว่าอันเป็นที่รักของคนหมู่มากหวังว่าสุขภาพท่านจะฟื้นตัวได้ดีตามคุณสมบัตินี้หลังจากนั้นได้เริ่มทำการตรวจเยี่ยมผู้ป่วยที่ยังเหลืออยู่4คนโดย2คนยังต้องใช้เครื่องช่วยหายใจรวมทั้งพ่อเมืองด้วยและอีก1คนเอาเครื่องช่วยหายใจออกได้แล้วรอการพักฟื้นส่วนรายสุดท้ายหนักกว่าเพื่อนต้องใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียมก่อนใกล้เสร็จงานได้รับขวัญและกำลังใจเพิ่มจากหัวหน้างานที่มาเยี่ยมถึงที่พอคล้อยหลังไปลูกทีมถามว่าครั้งนี้ทำไมไม่มีแผ่นสีน้ำตาลโปรยมาเหมือนครั้งที่ท่านมาเยี่ยมทีมโควิดวิกฤตสิริราชครั้งระบาดระลอกแรกพวกเราไม่ได้ยึดติดกับสินน้ำใจอะไรนักหรอกแต่การมีข้อเปรียบเทียบทำให้เราอัดน้อยใจไปบ้างช่วงบ่ายก็ได้สั่งให้ทีมเตรียมฝึกซ้อมการนวดหัวใจผายปอดกู้ชีพหรือว่า CPR ช่วงนั้นผู้ป่วยรายหนักสุดมีปัญหาเล็กน้อยจนเจ้าหน้าที่10กว่าคนเคลื่อนไหวกันวุ่นวายพอสงบลงบ้างจึงได้เข้าทำหัตถการพิเศษระบบการหายใจให้กับท่านผู้ว่าผลการตรวจเป็นที่น่าพอใจและได้เริ่มให้การรักษาด้วยยาเพิ่มเติมจากเดิมหวนคิดถึงความตั้งใจที่แสดงเจตจำนงไว้กับสิ่งยึดเหนี่ยวทางใจเมื่อเช้าขอให้มันเกิดขึ้นจริงตามที่อธิษฐานจิตเถิดยามบ่ายที่ทบทวนความคืบหน้าของผู้ป่วยอีกรอบมีโทรศัพท์หลายสายสอบถามข่าวลือเข้ามามากมายพอมาทบทวนกันในทีมจึงถึงบางอ้อว่าน่าจะเป็นข่าวจากการเตรียมซ้อม CPR ที่แพร่ไปในกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องพร้อมกับการเคลื่อนไหวดูวุ่นวายก่อนหน้าทำให้คนที่อยู่วงนอกไปขยายความต่อเป็นตุเป็นตะหากมีอะไรเกิดขึ้นทั้งในทางดีหรือทางร้ายท่านคณบดีสิริราชจะเป็นผู้ให้ข่าวอย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียวและจะเป็นอย่างตรงไปตรงมาไม่มีการปิดบังใดๆขณะที่ทางด้านของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือว่าครม.ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์โดยเมื่อถามถึงความคืบหน้าอาการป่วยของนายวีรศักดิ์วิจิตแสงสีท่านพลเอกประยุทธ์ก็กล่าวว่าคนทำดีก็ต้องให้กำลังใจหมอก็ได้ชี้แจงไปแล้วและได้ส่งคนไปเยี่ยมแล้ว 3-4 ครั้งซึ่งตนก็เป็นห่วงและขอให้กำลังใจยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้ท่านผู้ว่าหายป่วยได้ในเร็ววันค่ะ The Truth เจาะลึกจริงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทย